ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซูซุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซุคิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับเฮ้ยวันคริสต์มาสไหมวันที่25วันเสาร์ที่25ธันวาคมพ.ศ. 2564นั่นเองก็วันนี้นะครับก็จะปล่อย FC นะครับจากอำเภอชำนิ1ท่านของน้องวรรณกรศรีสุขแล้วก็จะมีจาก FC จากไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนน่าจะจากชำนิเหมือนกันมั้งก็ปล่อยช่วงบ่ายนะครับสรุปพี่ต่ายจะมีปล่อย2คันนะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายปล่อยด่วนเลยแล้วก็วันจันทร์นะครับอีก2คันยังไม่ได้เตรียมเอกสารวันอังคารอีก1คันและที่เหลือก็จะยกไปวันที่3ของเดือนมกรานะครับแล้วเหลืออีกคันหนึ่งของน้องพัทรพลเครือคำนะครับเทาแรมโบ 3.0M ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะแจ้งมารับวันไหนเนาะเดี๋ยวจะได้เตรียมรถให้ลูกค้าถูกแต่วันนี้เราไปดูรถคันที่เราจะปล่อยกันก่อนดีกว่าเช่นครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะปล่อยในวันนี้คันนี้จะเป็น FC ของพี่ต่ายนะเป็นของน้องวรรณกรศรีสุขนั่นเองโดยรุ่นรถนะครับที่น้องเลือกใช้วันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆมันเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับมันตกแต่งพิเศษตรงไหนพี่ต่ายไปเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูแล้วมันชื่อรุ่นอะไรล่ะครับพี่ต่ายตัวนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ 1.9 สปีดนั่นเองก็ติดฟิล์มบานหน้าเรียบร้อยชุดตกแต่งพิเศษที่เพิ่มมาเอ้ยยังไม่ได้แจ้งราคาเลยราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่819,000 บาท 819,000 บาทก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับขาวไม่ใช่ขาวมุกนะอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นพิเศษสปีดคันนี้ก็จะได้แก่เจ้าตัวสติกเกอร์ด้านหน้านะครับแสดงสัญลักษณ์พัน X นั่นเองแล้วก็ชุดกระจังหน้าของเขานะครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นโดยเจ้าตัว X Series เนี่ยเขาจะเน้นสีดำกับสีแดงนะครับกระจังหน้า2ชั้นเป็นสีทูโทนนะด้านบนจะเป็นสีดำเงาส่วนตรงเขี้ยวของเขาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูนั่นเองตัวหนังสือของ Isuzu นะครับมันจะเป็นสีแดงแดงสดแบบนี้เลยเมื่อเราดูกระจังหน้าของเขาโดยรวมโอ้โหมันมีความสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวชุดไฟหน้าของเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED ก็มีไฟ Daylight มาให้แล้วก็ตัวหลอดไฟของเขานะมันจะเป็นหลอดไฟแบบ LED มีเลนส์โปรเจคเตอร์ควบคุมทิศทางของแสงนะครับให้ส่องเป็นเส้นตรงแล้วก็ไกลที่สำคัญมันสามารถปรับระดับไฟหน้าได้มากถึง4ระดับนั่นเองตัวไฟตัดหมอกในรุ่นนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนั่นเองอีกหนึ่งชุดตกแต่งนะครับที่มาแล้วก็ลูกค้าให้ความสนใจมากๆก็คือเจ้าตัวชุดสเกิร์ตของเขานั่นเองเรียกได้ว่าโอ้โหมันถูกออกแบบแล้วก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมิน่ามันถึงเข้าชุดแบบเรียบกริบเลยนะไร้รอยตรงรอยต่อนะครับงานเนียนมากๆก็ใช่สิเพราะเป็นของโรงงานชุดสเกิร์ตมันจะมีเคลือบเคฟล่ามาให้ด้วยแล้วก็เดินด้วยลิ้นสีแดงนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างเจ้าตัวด้านข้างนะครับเขาจะมีชุดสเกิร์ตมาให้เหมือนกันก็เรียกได้ว่าตัวตกแต่งพิเศษตัวนี้มันมีชุดสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยทีเดียวแล้วก็ระบบความปลอดภัยเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเข็มขัดนิรภัย3จุด5ที่นั่งมันก็มีมาให้เช่นเดียวกันโดยปกตินะครับเจ้าตัวล้อ Max ของเขาเนี่ยมันจะเป็น Max ขนาด16นิ้วนั่นเองแต่ว่าตัวนี้นะครับลูกค้าอยากได้ตัวเจ้า N559 นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการใส่อะแดปเตอร์เพิ่มมานะเพราะว่าปกติน็อตล้อของ Isuzu มันจะมีอยู่6ตัวนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเขาใช้5ตัวเนาะน็อตล้อ5ตัวเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อะแดปเตอร์แปลง6หอกออก5นั่นเอง N559 ตัวนี้ยางหน้าเขาใช้ยางเบอร์ไหนนะครับก็จะเป็น245 458นั่นเองโอ้โหสวยมากๆนะครับก็คาลิเปอร์สีแดงนะครับครอบดุมล้อก็สีน้ำเงินก็ตัดกันมากๆแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ก็จะเป็นออกสีแดงเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลายยางของเขานะครับนี่โดยด้านหน้าก็จะมีการใส่สตัดปรับเกียร์โหลดลงมา2นิ้วชุดสเกิร์ตนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้เรียกได้ว่าให้อารมณ์ที่สปอร์ตจริงๆยิ่งเปลี่ยนแม็กด้วยยิ่งสวยรุ่นนี้นะครับขับเดิมก็สวยขับแต่งก็สวยก็ตัวกระจกด้านข้างเนาะมันก็จะเป็นตัวกระจกที่มีไฟเลี้ยวแบบ LED เอ๊ะทำไมพี่ต่ายใช้แอปตัวนี้ถ่ายมันจะดูเหลืองกว่าปกติฮะทั้งจริงสีมันสีขาวนะขาวไม่ได้ขาวเหลืองแบบนี้นะ
แต่ในแอปทำไมมันดูเหลืองๆอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายต้องไปหาสาเหตุต่อไปนะตัวกระจกมองข้างนะเขาก็จะเป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้สัญลักษณ์เจ้าตัว 1000X นะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันใบปัดน้ำฝนนะก็สามารถยกใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยให้ดูรอบๆตัวมือจับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่พี่ต่ายก็จัดสีโครเมียมมาให้มันจึงดูเข้าชุดมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างโอ้สวยนะครับขับดื่มก็สวยขับแต่งก็หล่อขับยังไงก็เท่ถ้าเป็นรถ Isuzu นะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Mac ด้านหลังนั่นเอง Mac มันเป็น Mac 5ก้านเหมือนกันนั่นแหละ N5 5ก้านเนาะแต่ว่าไอ้ความกว้างของหน้า Mac มันจะไม่เท่ากันนะตัวด้านหน้าน่ะมันจะเป็นหน้ากว้าง 9.5 นิ้วแต่พอตัดมาด้านหลังนะครับหน้ากว้างมันจะเป็น 10.5 นิ้วเบอร์ยางที่ใช้นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนไปแหละเจ้าตัวนี้จะใช้เบอร์ยางที่275/40/18นั่นเองนี่ด้านหลังนะครับจะใช้กล่องโหลดนะครับไม่ได้ดัดแหนบเพราะว่ามันโหลดลงมา3นิ้วอันนี้ก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับให้นิ้วสอดเข้าไปได้เพราะฉะนั้นโอ้โหมันก็เรียกว่าให้ความนิ่มนวลประมาณนึงแหละไม่ใช่ว่าโหลดแล้วก็ดั้งถามว่ามันยื่นไหมนะครับมันด้วยความที่มันเป็น5ก้านต้องใส่อะแดปเตอร์มานะครับก็อันนี้ก็ต้องถือว่าถูกใจสายหรือสายยื่นสายล้นนั่นแหละครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่ว่าก็แนะนำไปนิดนึงนะชอบก็ชอบแต่ว่าขับรถนะครับก็ขับให้ด้วยความระมัดระวังใส่ใจเรื่องกฎจราจรปฏิบัติตามกฎหมายด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นด้านท้ายของเขานั่นเองท้ายของเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับมันก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED แต่ที่สำคัญนะครับที่พี่ต่ายชอบสุดๆนะมันก็จะเป็นเจ้าตัวชุดสเกิร์ตด้านท้ายอันนี้ออกแบบให้มีความล้ำความสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวนี่โอ้เรียกได้ว่าดูกันไปนานๆชุดสเกิร์ตนะครับนอกจากชุดสเกิร์ตแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวสติกเกอร์ด้านท้ายเนี่ยคือจะมีเฉพาะเจ้าตัว X Series เท่านั้นนะที่มีล้นประมาณหนึ่งล้นกำลังงามนะครับล้นกำลังงามเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าเขาเรียบร้อยหรือยังเพราะว่าเมื่อวานพี่ต่ายไปรับมาคันนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับกลับมาจากหาลูกค้าสุรินทร์แล้วก็ช่วยพี่เน็กปล่อยรถตอนเย็นนี่อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารเขานะโอ้สวยจริงๆนะครับเจ้าตัว X Seriesแต่วันนี้จะ7โมงแล้วแดดยังไม่ออกเลยฟ้าคึมมากๆเลยนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเนี่ยดูว่าฟ้าเปิดประตูรับทรัพย์ของเช้าวันคริสต์มาสนะครับวันที่25นั่นเองก็คันนี้นะครับก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว Cap 4 1.9 Speedราคา 819,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนไล่จากเจ้าตัวแผงประตูนะครับประตูด้านข้างของเขาเนี่ยมันก็จะมาในโทนสีดำแดงนั่นแหละมีการบุนุ่มเข้ามาให้นะครับบุนุ่มด้วยผ้าเกรดพรีเมียมนะดาบด้านข้างประตูของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าตัวสีดำแดงนั่นเองเป็นดำเงาแดงเงานะโอ้สุดยอดจริงๆตัดมานะครับบริเวณเจ้าตัวห้องโดยสารนะครับที่เป็นของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็แบบให้มีความกว้างนะครับขึ้นลงได้สะดวกนั่งได้สบายนั่นเองมาพร้อมกับเบาะผ้าเกรดพรีเมียมสีดำแดงนะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนของเจ้าตัว X Series นะครับที่เป็นผ้าบุหลังคาของเขาเนี่ยเขาจะมาในโทนสปอร์ตสีดำนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูที่เป็นด้านหน้ากันบ้างพอตัดมาที่ประตูด้านหน้านะครับก็มันจะเป็นเจ้าตัวผ้าบุนุ่มเกรดพรีเมียมมีมาให้เหมือนกันดาบด้านข้างมันเป็นสีแดงดำนะครับแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นสีดำเงาเบาะคู่หน้านะครับมันก็จะเป็นเบาะผ้าสปอร์ตเกรดพรีเมียมเช่นเดียวกันนี่มันจะมีสัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series อยู่ที่หมอนรองศีรษะด้วยนะลักษณะของเบาะจะเป็นสีดำสีแดงอะไรพี่ต่ายให้ดูเต็มๆละกันนี่นี่สัญลักษณ์ของ 1000X นะครับอันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยนะพร้อมที่จะส่งมอบนะครับนี่บริเวณคอนโซลหน้าก็จะมีการเดินเขาเรียกว่าเส้นสีดำแดงนะครับมันจึงทำให้มีอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นระบบความบันเทิงรุ่นนี้ก็อย่างที่พี่ต่ายรีวิวไปนะครับมันมีหน้าจอมาให้รองรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆตัว Air เนี่ยมันออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจริงๆรุ่นนี้นะครับยังไม่มีเกียร์อัตโนมัติมาให้เลือกแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความเร้าใจก็เจ้าตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้ให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆเลยทีเดียวตัวพวงมาลัยนะครับมันออกแบบให้มีความสปอร์ตกระชับควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายแล้วก็นอกจากนั้นนะมันยังมีเจ้าตัว
ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้อีกด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหเราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเพื่อที่จะมาควบคุมเจ้าตัวพวงมาลัยแต่อย่างใดไม่ควบคุมเครื่องเสียงแต่อย่างใดนะไม่ต้องเอื้อมไปที่หน้าจอเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นภายนอกภายในโดยรวมของเจ้าตัว X Series ที่พี่ต่ายจะปล่อยในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบแต่งประมาณนี้ก็ดูไว้นะครับว่าเฮ้ยสวยหรือไม่สวยเนาะก็จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ลองผิดลองถูกอ่ะพี่ต่ายทำคลิปมาให้ดูแล้วตอนนี้ก็7โมงแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะต้องเตรียมรถให้ลูกค้าแล้วขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ